with the team this year for sure. We're gonna bring fear to every back four. Our defense has no holes. Suarez, he scores goals, he's a superstar. Our midfield is a line that will win every time. Oh, we're gonna go far. We're gonna see the mats fall. The Gunners won't even see the ball. And the pensioners, well, they're about to retire. La 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 Liverpool. สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนขอโทษเราสองคนในรายการของข้าใครอย่าแตะฮะวันนี้ก็อยู่ผมมัตตมนุตานครับผมปฏิภาณใจช่วยครับก็เป็นเช่นเคยที่เราสองคนจะนำข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำสัปดาห์ไม่ใช่มาฝากคุณผู้ชมก็ลิเวอร์พูลได้นักเตะคนใหม่แล้วนะครับอ๋อแล้วก็สูญเสียไปเหมือนกันแต่จะเป็นใครต้องคอยติดตามมาเริ่มกันช่วงแรกเลยครับกับช่วงเลดฮอตครับครับช่วงเลดฮอตก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าลิเวอร์พูลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียนักเตะไป1คนครับผมแล้วก็ได้มา1คนเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยครับที่ลิเวอร์พูลเสียไปครับก็เป็นทางด้านเปเป้เรน่าครับก็ทางบาเยิร์นมิวนิคครับก็ออกมาบอกว่าได้คว้าตัวเปเป้เรน่าเนี่ยไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวราว2ล้านปอนด์เรน่าเนี่ยไม่มีอนาคตกับลิเวอร์พูลหลังจากที่ย้ายไปนาโปลีซีซั่นก่อนแล้วก็ประมาณว่าเขียนจดหมายออกมาอำลาทีมแบบที่แบรนดอน โรเจอร์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับพอปีซีซั่นกลับมาร่วมทีมก็เลยไม่มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาในเกมอุ่นเครื่องเลยสุดท้ายก็เลือกหนีลิเวอร์พูลที่ไม่มีอนาคตไปไม่มีอนาคตต่อที่บาเยิร์นมิวนิกใช่น่าจะไปเป็นตัวสำรองแหละของไมโอนอยเออร์นะฮะเป็นตัวสำรองของนอยเออร์แน่นอนครับผมก็ทางประธานสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเขาออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์นะครับว่าได้ตกลงเนี่ยบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาเรน่าไปร่วมทีมที่เรียบร้อยครับแล้วก็เสียไปละเป๊ปเรน่าแล้วผู้สาวตัวตอนนี้เราเหลือใครบ้างฮะโยเล่ซิโมมิโยเล่แบรดจอนแล้วก็ประตูดาวรุ่งมันดานิเอลวอร์ดน่าจะอาจจะดันขึ้นมานะในฤดูกาลนี้อาจจะได้เห็นครับส่วนใหญ่ก็จะใช้2คนนั่นแหละครับมิโยเล่กับแบรดจอนแบรดจอนก็จะรับหน้าที่ในเกมบอลถ้วยไปก็นิดนึงครับสำหรับเปเป้เรน่าก็ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด394นัดครับตลอดระยะเวลาช่วงตั้งแต่ปี2005ถึง2013ก็เป็นการจบหากาพย์การอยู่ร่วมทีมลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนาน8ปี8ปีเต็มๆสำหรับเปเป้เรน่าพอนักเตะที่เราเสียไปแล้วครับคือเรน่าครับลิเวอร์พูลครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แบ็คขวาดาวรุ่งของอาร์ติโก้มาดริดมาร่วมทีม1คนนั่นก็เป็นทางด้านของคาเบียมากิโยครับเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งอายุ20ปีนั่นเองฮะใช่ครับแล้วก็มาในสัญญายืมตัวนะยืมตัว2ปียืมตัว2ฤดูกาลแปลกๆเหมือนกันนะครับน่าจะยืมมาแบบเอามาลองก่อนว่าจะดูดีในอนาคตไหมก็ใช้เวลาช่วง2ปีนี้แหละครับเป็นการทดสอบแล้วถ้าฟอร์มไปถูกตาต้องใจโรเจอร์ขึ้นมาก็น่าจะซื้อขายในราคาที่5ล้านปอนด์มาครับก็เป็นนักเตะแบ็คขวาชาวสเปน เป็นทีมติดทีมชาติสเปนด้วยนะติดทีมชาติสเปนตั้งแต่ชุด U16 ครับจนถึง U20 ฮะเคยเล่นอยู่ทีมเดียวกับซูโซ่ด้วยในบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป U19 ก็คว้าแชมป์ด้วยสเปนชุดนั้นครับมาเรียวน่าสนใจครับแล้วก็แบ็คขวาตอนนี้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ถือว่ามีเยอะแต่ละตัวนี่ห่วยๆทั้งนั้นก็ได้มากิโยมาก็ต้องดูว่าดาวรุ่งรายนี้จะยกระดับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาติดตัวจริงได้ไหมซึ่งมากิโยนี่ก็เคยเป็นที่สนใจของอาร์เซนอลด้วยนะแล้วก็ของบาร์เซโลน่าด้วยครับผมครับสำหรับมากิโยนี่ก็เป็น2นักเตะที่เราเสียไปแล้วก็ได้มานะฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้มาดูประเด็นอื่นๆบ้างข่าวสารนะครับก็เรื่องที่ทางด้านของดานิเอลเกอร์ครับก็มีข่าวกับทางด้านของอาร์เซนอลว่าจะดึงตัวไปร่วมทีมหลังจากที่อาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียทางด้านของโทมัสโฟร์มาเล่นเนี่ยออกจากทีมไปสูงครับสำหรับแอคเกอร์เนี่ยก็ล่าสุดก็ได้ออกมาเหมือนเ
ข่าวเนี่ย Daily Mirror เนี่ยสื่อของฝั่งอังกฤษเนี่ยตีออกมาว่าแอคเกอร์เนี่ยได้เข้าพูดคุยกับแบรนด์โรเจอร์แล้วถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากทีมตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพูดคุยกันแบบหลังน้ำตาเลยนะหลังน้ำตาเลยนะมีดราม่าด้วยนะคือฉากจบนี่ก็กอดจูบรูปไลค์กันแล้วก็โบกมือลาคือเขาบอกแบรนด์โรเจอร์ว่าต้องการต่อทีมเพราะว่าสู้ไม่ไหวจริงๆกับตำแหน่งตัวจริงไม่สามารถที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงได้จริงไอ้ยาพูดขนาดนี้ก็น่าจะต้องแน่นอนแล้วแหละคือช่วงที่ปรีซั่นที่สายร้ายอเมริกาเนี่ยครับแอคเกอร์ก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่นักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดนะแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นเลยแล้วก็กลับมาเมลวูดก่อนใครเพื่อนซึ่งข่าวก็รายงานว่าน่าจะเป็นตัวเขาเองนั่นแหละที่ขอโรเจอร์กลับก่อนครับเพื่อที่จะหาทีมใหม่พูดคุยไอเย่นของตัวเองอะไรพวกนี้ครับครับก็นะต้องอาจจะต้องเสียแอคเกอร์ไปในฤดูกาลนี้เร็วๆนี้แหละต้องหารองกัปตันทีมคนใหม่ละใช่แล้วก็ต้องคอยติดตามว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือว่าจะเป็นเมื่อก่อนนี้มีข่าวกับบาร์เซโลนาครับด้วยรวมทั้งนี่เหมือนจะไปสนใจแฟนมาเล่นแทนแล้วนะอ่าฮะแล้วก็ต้นสังกัดเก่าอย่างบอมบี้ก็ต้องการจะดึงตัวไปร่วมทีมด้วยเช่นกันแต่บอนดี้ไม่น่าไปนะแอคเกอร์ก็น่าจะยังเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปีเดียวอายุเท่าไหร่ฮะ29ย่าง30ครับยังเล่นได้อยู่อีกหลายปีหลายปีเลยก็ถ้าย้ายทีมจริงก็แต่ลิเวอร์พูลไม่คงไม่อยากขายอาร์เซนอลหรอกน่าจะอยากขายให้ทีมนอกลีกมากกว่าทีมไม่ใช่พรีเมียร์ลีกอ่ะใช่แล้วก็ข่าวต่อมาครับเป็นทางด้านของซาบี้อลองโซครับเขามีข่าวว่าตอนนี้ไม่มีตำแหน่งตัวจริงในสโมสรเรอัลมาดริดแล้วก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจอยู่ก็จะมาคุณลุงช่องเรอัลมาดริดซื้อใครมามั่งฮาเมสริเกสใช่ตัวนี้โค้ดแล้วไอ้พวกกองกลางที่เหลืออีกเคดิล่าก็ยังไม่ได้ย้ายโอ้โหเต็มทีไม่หมดฮะอลองโซ่แล้วอายุ 33-34 นี่หาโอกาสลงยากเลยครับก็เป็นนักเตะที่หลายๆคนก็อยากให้กลับมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะแต่ไม่รู้ว่าโรเจอร์เนี่ยสนใจหรือเปล่าเพราะโรเจอร์แกก็เหมือนจะยังไม่ได้ออกพูดคุยอะไรว่าให้ความสนใจอลองโซ่เลยครับมีแต่สื่อที่รายงานเท่านั้นแต่ก็มีข่าวมันออกมาเหมือนกันว่าอาจจะไปถ้าออกจากมาดริดจริงเนี่ยอาจจะไปร่วมทีมนาโปลีกับราฟาเอล เบนิเตซเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าอลองโซ่เป็นลูกรักเบนิเตซนะเพราะช่วงหนึ่งก็เคยเป็นอลีกันเหมือนกันก็ต่อมาถ้าก็เป็นข่าวที่มีมาตลอดสำหรับเจมส์จอห์นสันว่าจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของเราคือเป็นข่าวดีมากแล้วก็มีความให้ความใจว่าโรม่าอยากได้เจมส์จอห์นสันไปร่วมทีมโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลหลายคนเนี่ยอยากให้ทีมขายเจมส์จอห์นสันออกไปได้แล้วเพราะมาตรฐานเนี่ยตกไปมากในช่วงหลายปีหลังแล้วพอมีข่าวกับโรม่าอย่างนี้ก็โหเฮฮาดีด้ากันเลยคือประมาณว่าไม่ต้องเอาตังก็ได้เดี๋ยว ยื่นไปให้แถมข้าวสารแถมอะไรเลยนะก็เกนจอห์นสันเนี่ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าโรม่าเพิ่งจะได้แอซิโคครับถ้าเกิดได้เกนจอห์นสันอีกก็ต้องการนักเตะอังกฤษแบ็คขวาแบ็คซ้ายเลยอ๋อโรม่าช่วงหลังก็ขาดแคลนแบ็คขวาอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นแบ็คซ้ายแอซิโคแล้วก็ไปยืมโดโด้มาจากอินเตอร์อีกซ้ายทั้งนั้นเลยแบ็คขวาไม่มีฮะก็เป็นไปได้อย่างนั้นที่เอาเกนจอห์นสันไปครับลอริฟูก็อาจจะดันจอห์นฟานาแกนไปเล่นแบ็คขวารวมถึงคาเบียมาคิโยที่ได้มาล่าสุดนี่แหละครับครับคือเกนจอห์นสันเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยมันส่วนใหญ่จะได้ลงตัวจริงไงให้ลิฟูแฟนบอลเลยอยากให้ขายไม่รู้ไปได้เจอที่ชอบชื่นชอบในสไตล์กันคือเป็นแบ็คจอมบุกไงบุกเป็นแบ็คได้ชื่อว่าเป็นแบ็คจอมบุกมันต้องบุกดีๆอย่างพวกดานี่อันเวสสมัยท็อปๆใช่ไหมครับแต่เกนจอห์นสันเนี่ยบุกไม่ดีรับเป็นแบ็คจอมบุกรับนี่ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยก็มาปิดท้ายอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือซื้อแบบตอนนี้มีวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแบบซื้อแบบว่าซื้อแหลกไว้เหมือนสเปอร์ใช่ค่อยๆถูกใจแฟนบอลเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ซื้อบิ๊กเนมเข้ามาสักทีคือแฟนบอลก็ต้องเข้าใจฮะว่านักเตะบิ๊กเนมไม่สามารถการันตีแชมป์ได้หรอกคือโรเจอร์เขาก็พยายามจะเลือกนักเตะที่เขาคิดว่าจะเล่นเข้ากับระบบทีมของเขาครับส่วนตัวที่จะถูกใจแฟนๆนี่อาจจะไม่มีก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะก็เข้าใจว่าต้องการจะขยายขนาดทีมเพื่อรองรับในการเล่น UCL ใช่คือล่าสุดก็มีสื่อเนี่ยรายงานว่าสนใจเอเซเกลลาเวซี่ใช่ในราคา 17.9 ล้านปอนด์ครับแต่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่าง Sky Sport เนี่ยก็ยืนยันว่าเก
เวสเชเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยสโมสรไหนๆนะในเรื่องของลาเวสซี่หรือว่าฮาเวียร์ปาซอลเล่ก็เป็นไม่ได้ที่ลิเวอร์พูลจะไม่ได้ให้ความสนใจจริงจังจะมีก็ล่าสุดก็จะมีอาเบโตโมเรโนที่เหมือนจะได้แล้วก็เงียบหายไปครับไม่แน่ใจว่าสโมสรลิเวอร์พูลดีนี้มันล่มหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้สื่อไปรายงานว่าโมเรโนจะไม่ได้เล่นเกมยูฟ่าซุปคัพให้กับเซบีย่าในช่วงหลังที่ลิเวอร์พูลเตะกับดอร์ทมุนด์เนี่ยครับแต่ว่าประธานของเซบีย่าบอกว่าโมเรโนจะได้ลงเล่นในเกมนั้นก็งงๆอยู่เหมือนกันฮะว่าลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าแบ็คไซด์ตัวนี้ถ้าได้มาก็น่าจะเป็นดีนที่ดีที่สุดในช่วงซัมเมอร์แฟนบอลครับโมเรโนก็เก่งจริงมหากาพย์จริงนะแต่เก่งแต่เก่งเป็นนักเตะที่เก่งครับครับผมก็อย่างที่พี่ฟังบอกไปมีข่าวก่อนหน้าอย่างลาเวซี่ก็มีข่าวกับโบนี่ด้วยเช่นกันที่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับกองหน้าเพราะว่าจากเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยยังขาดตัวจบสกอร์คือแลมเบิร์ตนี่ก็ค่อนข้างช้านะ คือช่วงปีซันก็เล่นไม่ดีแฟนบอลก็เริ่มบ่นละก็ครบถ้วนครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์กับช่วงเลนทอสที่เรานำมาฝากกันนะเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้ก็ด้วยภาพครับสำหรับนักเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูลอย่างฮาเวียร์มาร์กิโอครับดูหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ดีกีเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครได้ดูช็อตนี้ฮะเป็นช็อตที่เกมระหว่างเกมมาริโก้มาริดพบกับเรอัลมาริดเนี่ยครับเป็นช็อตการปะทะกันกลางอากาศนะฮะระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดกับมาร์กิโอนี่แหละโดยจังหวะลงเนี่ยของมาร์กิโอเนี่ยถือว่าเอาศีรษะลงไปกับพื้นเลยนะแล้วก็ตั้งแต่เกมนั้นก็เจ็บยาวเลยเจ็บยาวเลย แล้วก็ใครได้ดูช็อตนี้คงจะนึกออกว่าไอ้นี่แหละคนนี้แหละมาร์กิโอแล้วก็ไปดูภาพนี้กันนะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของเลสสเปเชียลกันครับLuke Nasty really snapped his neck there. And I think in the circumstances, there could be any malice about Mankio. See, he's up early. As I said, he's a foot above him, and he spins him upside down. And there's the problem. His neck twists. That's the problem. And he's backing in as well. Ronaldo's attacking it, and he's backing in. It's just one of those unfortunate incidents.Obviously doesn't make Cristiano Ronaldo flavour of the month, does it, Kevin? Not with the. ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการหงค่าใครแต่ฮะช่วงนี้ช่วงเลสสเปเชียลครับก็เราก็จะหยิบเรื่องประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันในเบรกนี้โดยในสัปดาห์นี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องสรุปผลงานครับพรีซีซั่นของลิเวอร์พูลนะครับทั้งหมด8เกมที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้างพรีซีซั่นที่อเมริกาใช่รวมถึงก่อนหน้านั้นใช่แล้วครับก็ก่อนอื่นฮะเราไปดูผลทั้งหมดกันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลครับก็อุ่นเครื่องเกมแรกโดยการเอาชนะทางด้านของแชมป์ล็อกโรเวอร์ไป4-0ครับแล้วก็เอาชนะแพ้ให้กับทางด้านของบอนบี้ไป1-2แล้วก็ชนะทางด้านของเบรสต้านอตเองครับ2-1ครับแล้วก็แพ้ให้กับโรม่าครับ0-1อันนี้เข้าสู่อเมริกานะใช่เข้าสู่อเมริกาอันนี้อเมริกาแล้วแล้วก็ชนะโอลิมปิกอส1-0ครับแล้วก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2-2แต่ก็สามารถเอาชนะได้ในช่วงลูกจุดโทษไปแล้วก็เอาชนะเอซีมิลานได้2-0ครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์กินเนสครับใช่ครับเอาแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1-3ครับนั่นก็คือผลงานทั้งหมดของลิเวอร์พูลในช่วงการอุ่นเครื่องทั้งหมด8เกมฮะชนะ5แพ้3เป็นไงบ้างครับพี่ฟังก็ถือว่าอยู่ในเกมค่อนข้างดีนะฮะคือ
เล่นกับแชมป์ร็อกนี่ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจบฤดูกาลหมาดๆเลยแล้วตอนนั้นแชมป์ร็อกก็อยู่ช่วงเปิดฤดูกาลด้วยก็เลยไม่ค่อยส่งตัวจริงเตะลิเวอร์พูลมากนะจะไปเริ่มที่บอนบี้บอนบี้นี่ลิเวอร์พูลก็ส่งสำรองเล่นเป็นส่วนใหญ่ครับก็ผลงานไม่ดีแท้เจอเปสตันก็สำรองเหมือนกันไปเบียดชนะท้ายเกมก็เล่นไม่ดีอีกเจอโรม่ายิ่งหนักเลยฮะยิ่งเล่นไม่ดีใหญ่เลยแล้วก็แพ้ 0-1 จะมาเริ่มเล่นดีก็ต้องเจอโอลิมเปียกอสเริ่มส่งตัวจริงลงบ้างบางตำแหน่งก็ชนะไป 1-0 ครับเสมอแมนซิตี้นี่เสมออย่างสนุกเลยใช่เล่นดีทั้งคู่แล้วก็ไปชนะมิลาน 2-0 ก็เล่นดีจะมีแต่นอกนั้นที่ทำมาเนี่ยไม่มีผลเลยนะพอไปแพ้แมนยูเนี่ยแต่แฟนบอลส่วนใหญ่ของลิเวอร์พูลที่ดูในตามสื่อออนไลน์ก็ค่อนข้างรับได้นะที่ลิเวอร์พูลแพ้เพราะว่าแมนยูเล่นดีกว่าแล้วลิเวอร์พูลต้องอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกองหลังเนี่ยตัวจริงน้อยนะมาร์ตินเคลลี่เกนยอนสันไปเล่นแบ็คซ้ายก็มันคือเรามีกองหลังใหม่อย่างลอฟเล่นก็ไม่ได้ลงใช่ไหมยังโดยส่วนใหญ่ดูจากนักเตะที่ได้เล่นในเกมพรีซีซั่นเนี่ยนักเตะที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เราหลายๆคนเราอยากเห็นฟอร์มก็ยังไม่ได้ดูไม่ดูเลยแต่มีทางด้านของเอลิเวชานที่เล่นเยอะหน่อยที่เล่นเยอะหน่อยมาโควิชนี่ก็ไปเล่นครึ่งเดียวก็เจ็บตอนนี้ก็เจ็บอยู่ฮะรักษาตัวอยู่เซอร์ลิตก็เล่นแป๊บเดียวเองเจ็บละครับผมพูดถึงนักเตะนิดนึงฮะที่โชว์ผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างดีในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาจะมีใครกันบ้างมี2คนเลยหลักๆก็คือราฮีมเซอร์ลิงแล้วก็ฟิลิเป้คูนินโญ่ทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักเตะตัวหลักนะตัวหลักคือสื่อคาดว่าฤดูกาลนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของลิเวอร์พูลเลยก็คือคูนินโญ่เนี่ยที่ขึ้นมาทดแทนหลุยส์ซัวเรสอ่ะคูนินโญ่ราฮีมเซอร์ลิงครับมาโควิชนี่ต้องรอดูว่าหลังเปิดฤดูกาลแล้วก็หายเจ็บมาแล้วเนี่ยจะเล่นได้ดีเพราะหรือเปล่าเพราะเป็นนักเตะที่มีความเร็วแล้วก็ไปกับบอลได้ดีช่วยลิเวอร์พูลได้เยอะก็นักเตะที่ทำประตูได้ส่วนใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆไม่ว่าจะเป็นโจอาเลนแล้วก็ซูโซ่ซูโซ่นี่ก็เล่นดีแต่โอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยครับผมแล้วก็ดาวรุ่งแบ็คขวาคะนะชอนบัฟอะไรแล้วก็มีกองหน้าอีกคนนึงอ่ะกองหน้าอีกคนหนึ่งคริสโตเฟอร์พีเตอร์สันพีเตอร์สันใช่ก็เป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีฮะแล้วก็โดดเด่นในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงก็มาฝากก็คือซีเฟนเจลาร์ดครับก็เขาก็ออกมาบอกว่าตลอดการอุ่นเครื่องที่ผ่านมา8เกมเนี่ยเขาได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าทีมของตัวเองเนี่ยพร้อมแล้วสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็พร้อมเกือบทุกตำแหน่งยกเว้นอดัมลาน่าที่ถ่ายเจ็บไม่ทันแน่นอนครับผมก็คิดว่าน่าจะต้องเก็บ3แต้มแรกให้ได้ในการที่จะพบกับซาวด์แฮมป์ตันในวันที่17สิงหาคมคือเกมซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยบังคับ3คะแนนเลยนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นโปรแกรมหาลือโหดใช่โอ้โหมากครับแมนซิตี้สเปอร์โอ้โหมากันให้เผื่อแป๊บเดียวนะเปิดฤดูกาลนะครับพี่ฟังท่านผู้ชม17สิงหาคมนี้จะเริ่มฤดูกาลแล้วสำหรับทีมนี้อังกฤษนะครับก็ต้องรีบพร้อมให้เร็วที่สุดนะลิเวอร์พูลนักเตะตัวหลักที่เจ็บไปก็ต้องรีบหายกันน่ะเออเซอร์ลิตเนี่ยถ้าเกิดไม่หายขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะฮะครับผมก็แจ้งให้ทราบนิดนึงฮะนอกเหนือจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยังเหลือเกมอุ่นเครื่องอีก1นัดนะที่จะพบกับทางด้านของบอสเซียดอทมุนในวันที่10สิงหาคมก็ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายละเล่นกันที่แอนฟิลด์ฮะเกมนี้ใช่ครับผมก็ครบถ้วนฮะเรามาสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ผลงานทั้งหมดในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลครับช่วงนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพฮาภาพตลกอ่ะเอาฮาเออเป็นภาพเราเอามาจาก IG ของดาเนียลสตาริดคือช่วงนี้ว่างไงเจ็บก็อยู่รักษานอนรักษาอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลก็จะตัดต่อภาพเล่นเขาเลยก็ เป็นภาพของหน้าของตัวเองนี่แหละสตาริดเนี่ยแต่อยู่ในโครงหน้าของซีเฟนเจลาร์ดแล้วก็เขาก็โพสต์ลง IG ตัวเองโดยการใช้ชื่อว่าเซอร์ตี้จีเจอหลานนี่คือซีวีจีแต่คนนี้เซอร์ตี้จีเซอร์ตี้จีไปติดตามภาพนี้กันแล้วพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามในช่วงของเลดคลิปกันครับLa la 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 la
ครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการหงค่าใครแต่นะฮะช่วงนี้ช่วงเลดคลิปครับก็เราจะนำคลิปที่น่าสนใจแล้วก็ฮาฮาโดนๆในวงการฟุตบอลมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็เรามาเริ่มกันที่คลิปแรกกันเลยวันนี้พี่ฟางมีคลิปอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นคลิปของมาริโอบาโลเตลลี่ฮะนอกจากบาโลเตลลี่จะเล่นฟุตบอลเก่งแล้วก็ยังมีกีฬาอื่นที่เขาโชว์ฝีไม้ลายมือได้ดีไม่แพ้กันฮะเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำอะไรบ้างThis is a real dunk. ก็เป็นยังไงบ้างครับเป็นบาโลเตลลี่ดังบาสโอ้โหทำได้ไม่เลวเลยนะส่วนใหญ่พวกนักเตะที่ภาษาบ้านเราเดี๋ยวนี้สมัยภาษาวัยรุ่นเนี่ยจะเรียกว่าเกียนเกียนไอ้พวกนี้เนี่ยจะทำอะไรเก่งอ่ะหรือโซนเลสคือพวกนี้ สติไม่ค่อยสมประกอบแต่ส่วนใหญ่จะดีอ่ะทำอะไรทำกีฬาอะไรก็ออกมาดีก็ถือว่าถ้าเกิดว่าบาโลเตลลี่เนี่ยเลิกเล่นฟุตบอลไปก็กีฬาบาสเกตบอลนี่น่าสนใจดีทางบาสได้แต่ดูแล้วโดนต่อยแน่นอนฮะคือไปโชว์เกียนใส่พวกนักบาสเนี่ยนักบาสเนี่ยอารมณ์ร้อนด้วยนะพูดถึงบาโลเตลลี่มีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะใช่เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วแต่ล็อตเจอร์ออกมาบอกว่าไม่มีทางไม่เอาแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่อยากให้มาหรอกคือดูแล้วมันคุมยากดูแล้วคุมยากวันนี้มาดูคลิปของผมกันบ้างฮะที่เอามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นคลิปอย่างที่บอกว่าตอนนี้โค้ชที่ดังที่สุดในโลกเนี่ยก็คือหลุยฟานกาวใครนะหลุยฟานกาวโอ้แทบไม่รู้จักได้เขาได้รับแบบว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแล้วก็เกมที่พาทัวร์นาเมนต์ที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์มาล่าสุดที่อเมริกามีเขาตัดต่อนะฮะช็อตแอคชั่นนะครับโดยการตัดต่อหน้าฟานกาวเนี่ยไปใส่โดยการที่จัดการกับเหล่าโค้ชต่างๆไม่ว่าบูริงโยหรือโค้ชต่างๆที่อยู่ในพรีเมียร์อังกฤษอ่ะได้ลาบคาบเลยทีเดียวคือเคี่ยนอยู่หมัดเลยอยู่หมัดเลยแต่บอกว่าดูแล้วต้องคุณผู้ชมต้องตั้งใจดูจริงฮามากไปติดตามได้ในคลิปนี้กันครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆคลิปนี้ตายเกลื่อนตายเกลื่อนโดยเฉพาะปืนที่ยิงออกมานี่โอ้โหเป็นลูกโม่หรือลูกอะไรไม่รู้แรงมากก็เป็นคลิปที่เขาทำออกมาล้อทางด้านของฟานกาวเก่งเหลือเกินช่วงนี้โดยเฉพาะเหยื่อรายสุดท้ายที่เราเห็นในคลิปเนี่ยโจเซ่มูรินโญ่นะก็ขอให้เก่งในช่วงฟุตบอลโลกแล้วเกมอุ่นเครื่องแล้วกันในพรีเมียร์ลีกก็เผามือให้หน่อยเผามือหน่อยสำหรับฟานกาวนะครับก็ต้องคอยติดตามผลงานของฟานกาวแล้วก็คู่ปรับของเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะฮะก็เป็นคลิปที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับทั้ง2คลิปครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปด้วยครับจาก youtube.com ในคลิปของเขาก็จะมีเครดิตของเขาอยู่แล้วแหละในเนื้อคลิปอะนะคนทำมานะใช่แต่ว่าเราเอามาจากทางด้านของ YouTube ก็ครบถ้วนครับสำหรับข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะครับของลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้กับรายการของข้าแท้ๆนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ทุกวันศุกร์4ทุ่มตรงครับสำหรับนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับLiverpool La la la